30 30 30 10คือสูตรพลิกชีวิตของเกษตรกรไทยเสร็จแล้วนะครับได้เฮ็ดบ่สำหรับเลี้ยงแหน่แดงนะครับมื้อนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฮามาติดตามว่ามันสิใหญ่มากน้อยหลายซั่นใดนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเฮามาติดตามเบิ่งนะครับแหน่แดงก็เอาใส่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ที่ให้อาหารไปก็คือจะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกและก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เดี๋ยวมาติดตามครับครับส่วนกระท่อมท่ำใจนะครับเมื่อนี้นะครับแต่พี่ที่ได้แค่ขึ้นโค้งนะครับไม่น่ากันน่าจะได้มุ่งนะครับน่าจะได้ได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวมื้อหน้ามาติดตามเบิ่งกระท่อมน้ำครับกระท่อมท่ำใจครับ